นะครับตอนนี้นะครับผมได้สรุปแล้วนะครับการเช็ควิวนะครับต้องผิดคือผมเช็ควิวด้วยเซนของผมเองไม่ใช่หรอกครับเซนโปรแกรมเนี่ยแหละครับในเดือนมีนาคมนะครับเปิดตัวช่องพันแชนแนลทีวียอดวิวถึง31ครั้งแนะนำกิจกรรมเกี่ยวกับไก่18ครั้งเมื่อพันกับโดนเล่าข่าว8ครั้งพบเจอสมบัติที่วงเล็บใบ้ล้ำค่า7ครั้งรวมคลิปประจำเดือนมีนาคม581ครั้งรวมเป็น65ครั้งต้องบอกว่าก็ดีกรีดีดีนะครับก็ไปเยอะละมาผ่อนคลายสักนิดหนึ่งครับเดี๋ยวฟัง voice ก่อนครับvoice เดี๋ยวดูนะครับอันนี้หนาวเลยนะมาฟังไว้เสียงขึ้นมาฟังไว้เสียงมาเป็นคลิปของเตยเลยเนาะนะครับก็เป็นแค่เสียง voice เท่านั้นถ้าอยากดูจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอาลิงก์ไปลงให้ดูเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไปลงให้ดูนะถ้าผมทำได้เดี๋ยวผมเอาลิงก์ไปลงให้ดูครับที่ความคิดเห็นนะครับว่าจะแปลกแค่ไหนนะครับต้องขอบอกนะครับว่าขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมครับไปก่อนนะครับแล้วเจอคลิปใหม่ในเดือนหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับคือเดี๋ยวก่อนแล้วว่าไงก็ยังทำคลิปอยู่นะครับถ้าอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ผมก็ยังทำคืนนี้ผมก็ยังทำ
วันนี้ผมก็ยังทำอ่ะติดตามแล้วกันนะครับครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอนิกครับเพิ่งไปโกนหนวดมานะหมอนิกนะครับโอ้โหอ่ะวันนี้มีใครด่าหน้าโรงพยาบาลผมก็ไม่รู้นะครับต้องโทรไปหาเต็มๆอ่ะพร้อมโทรแล้วปึ้งฮัลโหลครับใครเหรอครับอ๋อคุณลีน่าจังเหรอครับแล้วไปบ่นอะไรที่โรงพยาบาลบ้าหรอครับที่โรงพยาบาลจิตัญญาครับไม่ครับเธอคุณเป็นคนบ้าหรอครับมึงไม่ได้บ้าเลยไอ้เจ๊มึงแหละบ้ามึงจะด่ามึงจะตลอดชีวิตจนกว่ามึงจะตายเรื่องมากๆกับคุณผู้ชมเชิญอาจารย์ลีน่าไปออกรายการโอ้เนี่ยเอาช่องใครครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอาจารย์ทุกวันฮัลโหลฮัลโหลอาจารย์อาจารย์ที่ส่งสีสัญญาโรงพยาบาลสีสัญญาหายไปชุดบ้ามึงไม่ได้บ้าเลยมึงเหลือบ้าโอ้โหหนักนะโทรมาหนักเลยกูว่าวางสายแล้วมันวางสายจากนานแล้วนี่หว่าเหนื่อยใจเหนื่อยใจเนาะมาเจอกับคนบ้าโหลีน่าจัง
Thank you.
โอ้โหสบายเลยเนาะเออย่าเป็นอะไรถึงสั่นน่ะหนาวสบายแท้เดี๋ยวพอใกล้เสร็จปันเข้าไปสองนาฬิกาสองนาฬิกา47นาทีสองนาฬิกา40สองนาฬิกา40นี่มันนานตกสวัสดีครับนะครับพบกับพันชนะทีวีนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษนะครับซึ่งในคืนนี้นะครับผมจะมาแนะนำสตูดิโอใหม่สตูดิโอพันชาแนลทีวีใช่ไหมครับสตูดิโอนี่นะครับก็คือทางเข้าสตูดิโอครับก็ธรรมดาก็อยู่กินกันนะครับที่ครับที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับก็คือเครื่องมือทำมาหากินของผมเองนะครับอันนึงครับหนึ่งในสองท่านนี้ใครคือคนที่รักฝังลึกคือคุณปิดเสียงก่อนนะครับคงไม่มีใครรู้ว่าเครื่องมือทำมาหากินเป็นไงนี่แหละครับเครื่องมือทำมาหากินของผมนะครับซึ่งผมทำมาหากินได้เพราะเครื่องทำมาหากินเนี่ยแหละครับซึ่งผมมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้นะครับว่าเป็นไงนี่นะครับภายนอกครับแต่นี่มันตอนกลางคืนนะถ้ากลางวันวันผมถ่ายได้เดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะครับนี่นะครับ Google ผมหาใน YouTube ครับแล้วผมทำงานผมใช้ Microsoft Excel 2รุ่น2010นะครับเพราะผมทำงานผมจะได้ทำงานสบายๆเนี่ยครับไม่มีอะไรแล้วครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าวันเสาร์บ้านะครับวันเสาร์วันนี้นะครับผมจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับว่าวันที่12 13 14นะครับวันที่12 13แล้วก็14ผมได้มีกิจภารกิจได้มีภารกิจนะครับไปที่หัวหินวันที่12ปานบุรีวันที่13กับ14ซึ่งผมได้แจ้งให้ทราบซึ่งที่ผมไปนั้นผมจะมาทำรายการของช่องพันชาแนลทีวีซึ่งเป็นวันสงกรานต์นะครับสำหรับรายการของช่องพันชาแนลนะครับก็คือรายการนี้ครับพันออนทัวร์นะครับซึ่งคลิปวันที่12 13 14เป็นคลิปแรกคลิปที่2คลิปที่3ซึ่งใน3วันนี้นะครับเราจะออกอากาศนะครับแล้วผู้ชมได้เห็นกันนะครับประมาณ1 ทุ่มทุ่มครึ่งนะครับผ่านออนทัวร์จะออกทุ่มครึ่งแล้วก็จะออกจะแจ้งให้ทราบอย่างนี้แหละถ้าผมจะไปไหนนะผมจะแจ้งก่อนนะครับจะแจ้งก่อนให้ทุกคนทราบนะครับนะครับซึ่งผ่านออนทัวร์นะครับคลิปนี้นะครับเป็นอีกEpisode 0นะครับ Episode ทดลองออกอากาศนะครับซึ่ง Episode ทดลองออกอากาศนะครับจะ
ให้ทั่วราชอาณาจักรได้รู้กันนะครับว่าวันที่2 3 4ชาวปราณบุรีนะครับเจอผมแน่หัวหินเจอผมแน่12ไม่ใช่สงกรานต์ซึ่ง12ที่ไม่ใช่สงกรานต์นะครับที่ผมไปเพราะว่าต้องเป็นภารกิจไปเทินวานเทินวานชะอำหัวหินนะครับผมจะแนะนำอีกทีครับกับรายการพันออนทัวร์นะครับเป็นเอพิโซดทดลองนะครับก่อนท้ายนะครับขอบอกไว้ด้วยชาวปราณบุรีชาวหัวหินประจวบคีรีขันธ์เจอกันแน่นอนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบกับพันออนทัวร์ในทัวร์แรกประจวบคีรีขันธ์ในวันที่12 13แล้วก็4สวัสดีครับผมเห็นปลากระโห่อยู่ด้วยนะครับแต่ไม่รู้มันไปไหนแล้วครับนี่นะครับต่อไปมีปลาที่นั่นโอ้โหโอเคโอเคคงจะถ่ายแค่นี้นะครับสวัสดีครับ
ไม่รู้ไม่เข้าใจ
สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับก็หายมานานแล้วนะครับก็ขอต้อนรับเลยนะครับนะครับก็สรุปแล้วนะครับคลิปรวมอะไรอ่ะอ๋อสรุปผลยอดวิวเดือนเมษาโอ้โหที่ผ่านมา1เดือนแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนที่แล้วมาเดือนนี้ก็มาเริ่มเข้ามาแล้วก็มารวมที่นี่แล้วนะครับผมนะครับก็ได้มาตอนนี้นะครับยอดวิวนะครับก็พุ่งทะลุขึ้นไปถึงโอ้โหจะ200วิวแล้วนะครับเนี่ย195วิวรวมเป็น195วิวส่วนคือตรงนี้นะครับในวันที่30ผมเริ่มตั้งแต่30ถึง21เมษายนทำได้ทั้งหมด130วิวโอ้โหรวมกับ65ก็เป็น195ต้องบอกว่าคลิปนี้ทำมาเพื่อท่านผู้ชมจริงๆนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับที่รวมดูกันได้นะครับซึ่งไอ้สถานีก็ขอบคุณด้วยนะซึ่งสถานี YouTube พันชนะทีวีนะครับจะทำต่อไปอย่างไม่หยุดนะครับซึ่งผมได้มีจะเริ่มคือผมจะเริ่มเรียนใหม่แล้วนะครับซึ่งผมเรียนประถมศึกษาปีที่6นะครับซึ่งผมจะเรียนป.ซึ่งผมเรียนป.6แล้วป.ปลายประถมปลายแล้วก็เรียนจบแล้วนะครับก็ผมเอาผมจะทำต่อไปนะครับให้ท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ทำต่อไปนะจนกว่าจะปิดเทอมนะทำต่อไปแต่ทำบางคลิปเพราะว่าใช้เวลาเรียนนะครับก็ทำคลิปมานี่ก็เหนื่อยนะครับก็แต่ว่าทำคลิปมาเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยสบายใจนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับแล้วจะแป๊บนึงครับกดซึ่งรายการเราก็ทำอะไรสบายๆทำเนี้ยก็ทำเนี้ยผมบอกกินเพราะมันเป็นชื่อคำขวัญในทีวีสบายๆคือผมอะทำอะไรสบายๆซึ่งขณะออกอากาศก็ยังทำได้จริงยังทำได้ไม่ใช่ว่าซึ่งสถานีนี้นะครับสถานี YouTube นี้จะออกอากาศแบบนอกกรอบซึ่งจะออกอากาศตอนนั้นออกอากาศในกรอบซึ่งออกอากาศในกรอบซึ่งเราจะไม่ได้รับประสบการณ์มากมายนะครับจริงๆกล้วยบานสวนนะคะที่สวนด้านนนทบุรีนะไม่ใช่ตำบลสวนยางนะครับนะครับใกล้กับสำนักงานผมเลยเรวดี45ซึ่งมีเพื่อนหวานก็ถ้าใครอยากกินสนใจก็ทักมาที่ความคิดเห็นนะครับทักมาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกเส้นทางนะครับนะครับหนึ่งเครือนะครับ30บาทซึ่งผมขายแค่นี้นะครับซึ่งขายจะเยอะเพราะว่าสินค้ามันน้อยนะครับอร่อยทานไหมเป็นติ่งเนี่ยจะแป๊บหนึ่งครับ
ไปทายเม็ดทิ้งก่อนกินกล้วยหมดก่อนโฆษณามาก่อนโฆษณาโฆษณาต้องมีครับเดี๋ยวหาโฆษณามาพักก่อนเยอะเชียวไม่ต้องละก็ครับก็บอกคุณผู้ชมเลยครับว่าขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งไม่มีโฆษณาด้วยแต่ว่าผมไม่สนใจโฆษณาตั้งใหม่ถ้าผมพักแล้วขอโฆษณาขอกล้วยหน่อยเจอ